รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ฟังเรื่องเล่าเพื่อการเยียวยาและพลิกฟื้นชีวิตชุมชนและการสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของคนในชายแดนใต้และตอนนี้อาการเป็นไงบ้างคะก็ยังปวดนิดหน่อยปวดขาหน่อยค่ะโดนอะไรเมื่อไหร่โดนขาโดนขาขาก็ตาเส้นเอ็นขาดกระดูกนั้นก็เลยเย็บดามแผลดามเด็กดามเด็กเขาไม่ตัดแต่ว่าเขาแค่เย็บให้มันเพราะว่าเส้นเอ็นมันผงขาดแล้วส่วนอื่นที่เสียก็มีอะไรบ้างคะก็มีแค่ขากับตาแล้วตามหน้ามีรอยรูเป็นสะเก็ดใหญ่ๆมีดวงตาข้างหนึ่งข้างขวาใช่ไหมคะแล้วก็มีขาข้างซ้ายขาดนะคะที่มือนี่ก็แตกมันก็ใช่ไหมนั้นไม่ได้หรอกเพราะมันขยับไม่ได้มันขยับไม่ได้ขยับไม่ได้กระดูกแตกแตกเลยเขาก็ดามใช่ไหมหมอก็ดามแล้วก็เย็บไม่ได้ตัดออกฮะตัดทิ้งไว้แต่เชียงแต่มันแตกใช่ไหมหมอแต่ว่าเนื้อยังไม่มีปัญหาเส้นเอ็นขาดเส้นเอ็นขาดเขาก็หมอก็ต่อได้นะเส้นเอ็นขาดแต่คิดว่ารอระยะหนึ่งรอระยะหนึ่งก็นี่เป็นบทสนทนาและบรรยากาศในตอนเยี่ยมเยียนระหว่างผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในสวนยางซึ่งนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลยะลากับผู้ไปเยี่ยมคือทีมงานเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมหรือ Civic Women ซึ่งเป็นไปด้วยความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องและเห็นอกเห็นใจค่ะคุณวิภาวรรณปลอดแก่นทองผู้ได้รับบาดเจ็บรายแรกที่ Civic Women ไปเยี่ยมนั้นโดนระเบิดขณะไปรับจ้างกรีดยางในสวนยางที่ตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่28เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองทำให้ตาขวาบอดขาซ้ายขาดและปลายแขนซ้ายเส้นเอ็นฉีกขาดกรณีของเธอนะคะนับว่าได้รับผลกระทบหนักมากทั้งที่เกิดกับตัวเธอเองและส่งผลกระทบไปยังครอบครัวเธอด้วยเพราะครอบครัวของเธอลำบากยากจนมีลูกเล็กๆต้องดูแลอีก4คนสามีก็รับจ้างกรีดยางเช่นเดียวกับเธอค่ะถามลุงนิดทีลุงตอนนี้แผลอย่างเจ็บเลยไหมเจ็บแผลอยู่ใช่ไหมคะก็เจ็บอยู่ใช่ไหมคะวันนี้ด้วยตึ้งลุงนอนรับไม้นี้กลางค่ำกลางคืนนอนได้ไหมหรือว่าเจ็บแผลนอนได้ใช่ไหมคะฉีดยาเลยฉีดยาตึ้งลุงกินข้าวได้ไหมกินได้ดีไหมเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมกินใช่ไหมคะแต่หน้าใสนะคะหน้าใสขึ้นมีชีวิตชีวาลูกล้านเยอะง่ายบายใจนี่นะว่าโอ้โหมาช้าว่าจะนั่งกว่าจะขยับขยื่นตัวได้นี่กำลังจะดูมากผู้บาดเจ็บคนที่2ซึ่งนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลยะลาเช่นเดียวกับคุณวิภาวรรณก็คือคุณสุทินแห้วขุนทดแรงระเบิดทำให้คุณสุทินขาขาดเหตุเกิดเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาในสวนยางที่ตำบลสะเอะอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาค่ะคุณสุทินเป็นครอบครัวชาวพุทธดั้งเดิมที่เหลืออยู่เพียง8ครอบครัวในชุมชนเขาเป็นที่รักของคนมุสลิมชาวบ้านที่นั่นเรียกคุณสุทินในชื่อแบบมุสลิมว่าปะจูค่ะผมก็อยู่มุสลิมหมดไทยพุทธมีอยู่8 9หลังอ่ะทั้งอำเภอกรุงเพนังอ่ะใช่อ๋อคนรวมกันอยู่วัดก็ไม่มีใช่แล้วก็พี่น้องกันตัดยางใกล้เคียงกันคนรู้จักกันทั้งนั้นใช่ทางอิสลามเรียกว่าเวเลยปะจูเลยใกล้กันอ่ะให้กำลังใจนะลุงนะนี่เขาก็มาเยี่ยมอยู่คนที่บ้านมาเต็มเขาว่าเขาก็ไม่ใช่ว่าอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าดูได้ไม่ใช่ว่าลูกเกดเกิดแล้วไม่มาดูมันดูทุกคนมาเยี่ยมเมื่อวานก็มาอบต.บ่ายนายกกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มาหมดใช่เราเรียกกันสำหรับผู้บาดเจ็บคนที่3จากเหตุระเบิดสวนยางที่ Civic Women ไปเยี่ยมต่อจากคุณสถินนั่นก็คือคุณจรินทร์จันลึกโดนระเบิดในสวนยางรายล่าสุดนะคะ
ที่ตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะขณะที่คุณจุรินทร์ออกไปรับจ้างกรีดยางในสวนยางตอนประมาณตี3ค่ะโดนตรงไหนบ้างอะคะโดนที่ขาและตาโดนที่ขาอาการยังเจ็บอยู่อีกไหมคะยังปวดอยู่อีกไหมคะปวดปวดแบบกระดูกแตกเนี่ยกระดูกแตกเนาะไม่โดนตัดนะคะไม่แตกเนาะแล้วก็ดวงตาเป็นไงบ้างคะดวงตาดูทรายดูทรายไม่ใช่อะไรจริงเนาะดูทรายอย่างเดียวนะคะทรายตาเยอะไปหน่อยดวงทรายอันนี้กรีดยางอยู่ในสวนของตัวเองหรือเปล่าคะไม่ครับสวนเขาครับไปรับจ้างสวนนี้เป็นสวนของพุทธหรือว่าของไทยพุทธใช่ไหมคะแล้วคุณลุงไปกรีดยางกี่คนคะไปคนเดียวครับไปคนเดียวช่วงไหนช่วงประมาณตี 1 ครึ่งกลางคืนในรอบ8วันนับตั้งแต่วันที่28มิถุนายนจนถึงวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมามีเหตุลอบวางระเบิดในสวนยางติดต่อกันถึง5ครั้งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน5คนบางคนก็ต้องกลายเป็นผู้พิการไปหากเราไปดูสถิติย้อนหลังนะคะซึ่งเป็นข้อมูลจากสวชต.หรือศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้พบว่าในอดีตการลอบวางระเบิดในสวนยางเคยเกิดขึ้นหลายครั้งโดยนับตั้งแต่วันที่4มกราคมปี2547จนถึงวันที่6กรกฎาคมปี2561มีเหตุลอบวางระเบิดในสวนยางเกิดขึ้นแล้ว63เหตุการณ์ด้วยกันทำให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและพิการรวมแล้ว120คนส่วนใหญ่ผู้ได้รับผลกระทบเหล่านี้เป็นพลเรือนพวกเขาเป็นชาวสวนยางที่ออกไปกรีดยางเพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวค่ะ People have different identities and we want to draw out a few different identities that you bring into the group. So let's imagine that this is a group of civilian protection people or monitors. How do we look as a group? How are we perceived as a group? And we wanted to draw that a little bit out.ก็แต่ละคนมีที่มาหลากหลายนะคะเรามีความเฉพาะของตัวเองเรามีเรื่องราวการที่เกิดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยแตกต่างหลากหลายกันคราวนี้ในตอนนี้เราทำหน้าที่เป็นบทบาทของผู้ปกป้องพลเรือนค่ะในพื้นที่ของการเป็นผู้ปกป้องพลเรือนนะคะเราจะทำงานเป็นกลุ่มทำงานร่วมกันคราวนี้เราจะลองมาดูกันว่าเราจะใช้ความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้มาทำงานร่วมกันได้ยังไงกว่า14ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุที่พลเรือนหรือประชาชนที่ไม่มีอาวุธอย่างเราต้องกลายเป็นเหยื่อหรือผู้ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ความไม่สงบสูงถึงร้อยละ60จากจำนวนผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมแล้วประมาณ 20,000 คนด้วยเหตุนี้นะคะจึงเป็นที่มาของการที่ Civic Women จัดอบรมเรื่องการปกป้องพลเรือนให้ผู้หญิงจากองค์กรประชาสังคมต่างๆและผู้หญิงจากชุมชนที่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง So unarmed civilian protection is the a tools a strategy to protect civilian in non-violence way yeah? The main focus in protecting civilian is to avoid a physical violenceto the people or to the community in very dangerous or conflictual situation or condition. ดร. เดลซี รอนนี่จากองค์กร Non-Violent Peace Force ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นวิทยากรฝึกอบรมบอกกับเราว่าการอบรมครั้งนี้เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ในการปกป้องพลเรือนในแนวทางสันติวิธีโดยเน้นการปกป้องประชาชนหรือคนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งหรือเสี่ยงอันตรายไม่ให้เขาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงค่ะกระบวนการฝึกอบรมส่วนใหญ่นะคะก็เน้นการทำกิจกรรมกลุ่มการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ์จริงรวมทั้งเรียนรู้เครื่องมือสันติวิธีต่างๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณก่อนเกิดเหตุรุนแรงการสร้างความไว้วางใจและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องการหาสถานที่ปลอดภัยอาศัยชั่วคราวการเยียวยาและช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่เหยื่อหรือผู้ได้รับผลกระทบเป็นต้น
ที่เราได้เรียนมาก็เราก็ต้องใช้ประโยชน์ของที่เราเรียนก็สร้างความเข้าใจอย่างเช่นสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชนแล้วก็เป็นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้วยเราต้องใช้ประโยชน์ที่เรามาเรียน2วันวันนี้ค่ะยาจาดีกิตเอาเลยยาดีโอเคเขาหยิบตัวแทนเขายาดีก็หยิบปกป้องก็เปราะบางเด้สำหรับพลเรือนหรือประชาชนที่ไม่มีอาวุธที่เชื่อมั่นในแนวทางสันติวิธีทักษะความรู้ที่ต้องเรียนรู้และฝึกปรือให้เชี่ยวชาญอย่างเช่นการฝึกอบรมที่ทำกันครั้งนี้ก็คงจะเป็นเครื่องมือเดียวนะคะที่ใช้ในการปกป้องตนเองและรณรงค์เรียกร้องเพื่อให้เกิดสันติภาพสันติสุขขึ้นในพื้นที่ค่ะร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงโดยเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือ Civic Women และสถานีวิทยุแห่งนี้โดยมีฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องม.อ.ปัตตานีเป็นองค์กรภาคีทางวิชาการ